องชนะเลิศอันดับที่2นะคะชาได้ในทีมจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะชนะเลิศชาคุกกิ้งคอนเทสต์2023กันแล้วนะคะได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ